ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเซียนหวยมีพลาด2เลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ตาทองนิ้วรายหวังเป็นเศรษฐีรับตรุษจีนค่ะวันที่13มกราคมที่วัดสว่างอารมณ์แคแถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศใกล้ช่วงวันหวยออกมีประชาชนหลั่งไหลกันมาทำบุญกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะบริเวณศาลาการประเรียนที่อ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งคู่กับหุ่นตาทองนิ้วรายที่ชาวบ้านต่างเชื่อว่ามีความอาถรรพ์เพราะว่าตาทองนิ้วรายเป็นหุ่นขี้ผึ้งที่พระครูยติธรรมมานุยุทธหรือว่าอาจารย์แป๊ะเกจิดังแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่ได้หลอกหลอนชาวบ้านนิ้วรายหลังเกิดอุบัติเหตุรถไฟชน4ศพให้ดวงวิญญาณมาอยู่ที่วัดไม่ให้ออกมาหลอกหลอนชาวบ้านให้ผู้คนได้หวาดกลัวค่ะโดยพระสงฆ์จะทำพิธีสวดให้เดือนละ2ครั้งนะคะเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตค่ะบรรยากาศในวัดนะคะเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนแล้วก็บรรดานักเสี่ยงโชคพากันไปดูเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์ซึ่งมีหยดน้ำตาเทียนลอยในอ่างนะคะนักเสี่ยงโชคที่ไปตีเลขกันบ้างก็ตั้งจิตอธิษฐานขอโชคขอลาภเขย่าเซียมซีจับไม้จับมือตาทองแล้วก็ไม่ลืมที่จะถ่ายรูปเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์ไปฝากทางบ้านอีกด้วยค่ะวันนี้มีภาพของเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์นะคะซึ่งทางทีมงานเองมองเห็นไม่ชัดเพื่อนๆมองเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างคะแต่ว่าที่แผงลอตเตอรี่มีบอกว่ามีเลขเด่นเลขรองนะคะซึ่งเขาได้เขียนไว้มีเลข127292 147494 177797เลขเด่น2เลขรอง1ค่ะทางนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ